ยอหญิงออนไลน์สวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะโอ้โหหลายคนเนี่ยค่ะเตรียมโปรแกรมกันไปเที่ยวเด็ดดวงเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะรับรองนะคะว่าบรรดาเว็บไซต์ของร้านอาหารแล้วก็ร้านดอกไม้เนี่ยโอ้โหถล่มทลายขอแสดงความยินดีด้วยเลยทีเดียวนะคะเช่นเดียวกันนะคะบอกรักนะคะยอหญิงออนไลน์นะคะอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนนะคะและทุกคนที่อยู่ในธุรกิจนะคะของโลกดิจิทัลโลกออนไลน์นะคะติดตามกันไปนะคะเพราะว่าความรักของเราค่ะก็เลยจะนำสิ่งที่ดีๆเนี่ยมาให้กับคุณนะคะใครที่ทำงานประสบความสำเร็จนะคะเราก็เรียนแบบเขาได้เลยนะคะให้เขาเป็นต้นแบบแล้วเราก็พัฒนาศึกษาจากเขานะคะอันไหนที่สำเร็จอันไหนที่ดีนะคะเราก็เรียนแบบเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าธุรกิจของคนไทยประสบความสำเร็จนะคะประเทศไทยของเราก็ชนะด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นนี้ก็จะไปสุดสวิงลิงโก้กับคุณด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะอยากจะบอกคุณก่อนว่าวันนี้นะคะมีหนึ่งในธุรกิจที่มีอายุนะคะอยู่กับประเทศไทยมาเนี่ยนะคะ80กว่าปีแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะก้าวข้ามผ่านมาได้ในโลกของดิจิทัลโลกของ Delivery นะคะโลกของโซเชียลมีเดียก้าวข้ามมาได้เสร็จสับเรียบร้อยอยากจะรู้ไหมล่ะคะว่าเขาทำงานอย่างไรแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะจากการที่สานต่อจากหลายๆเจเนอเรชันมาเนี่ยนะคะวันนี้ในโลกของดิจิทัลนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามนะคะอนาคตวันนี้และวันข้างหน้านะคะของสีฟ้าเวลาหิวค่ะกับผู้สู่ยอหญิงออนไลน์นะคะและตอนนี้นะคะเรียนก็สัปดาห์นี้นะคะเราใช้สตูดิโอนะคะของสีฟ้าเวลาหิวนี่แหละค่ะเชิญแขกรับเชิญของเรานะคะมาที่นี่กันรวดเดียวเลยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันนะคะว่าวันนี้นะคะของสีฟ้าเวลาหิวนั้นนะคะในโลกของดิจิทัลนั้นเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เรียนอยู่กับคุณประวิตรการสุขสวัสดีค่ะคุณประวิตรการสุขค่ะคุณประวิตรการสุขนี่นะคะก็เป็นแมเนเจอร์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของสีฟ้าครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดของสีฟ้านะคะนะคะวันนี้ต้องเรียนให้คุณประวิตรนะคะพูดแบบเสียงดังฟังชัดหน่อยเลยทีเดียวเลยนะคะนะคะเราก็จะได้มาพูดคุยกันก่อนนะคะถึงประวัติของห้องอาหารสีฟ้าของเรามานี่เป็นศัพท์คลาสสิกนี่เขาเรียกห้องอาหารแต่เรานี่จะเรียกว่าสีฟ้านะคะคือสีฟ้าเวลาหิวเวลาที่หิวก็จะคิดถึงสีฟ้าใช่ไหมตอนนี้พอคิดถึงก็โอ้โหเครื่องดื่มมาเลยนะคะเสิร์ฟกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นอะไรฮะเป็นซิกเนเจอร์ไหมเนี่ยตอนนี้เป็นชามะนาวน้ำผึ้งครับชามะนาวน้ำผึ้งเป็นซิกเนเจอร์นะครับผมของสีฟ้าและส่วนตัวนี้เป็นตัวใหม่ก็คือเป็นน้ำสมุนไพรผสมกันก็คือเป็นน้ำตะเกียบพุทราจีนอ๋อโอเคนะคะคือกลิ่นอายของสีฟ้าเนี่ยเขาจะมีเป็นเรื่องของอาหารอาหารจีนผสมเป็นอาหารจีนแบบไทยจีนเนาะไทยจีนใช่ไหมคะค่ะนะคะคราวนี้ให้คุณประวิตรช่วยเล่าประวัติของสีฟ้าให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยค่ะคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของสีฟ้าเนี่ย82ปีที่แล้ว82ปีแล้วนะคะตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเนี่ยก็คือเป็นคนจีนเลยครับเข้ามาก็คือทำงานเหมือนคนจีนเข้ามาในเมืองไทยในยุคเริ่มต้นนะครับก็คือเก็บเงินได้จนได้ห้องแถวย่านราชวงศ์ในแถวนั้นนะครับก็คือในช่วงแรกๆตอนนั้นก็คือยังไม่มีอาหารของตัวเองนะในช่วงแรกคือปั่นไอติมขายไอติมก่อนจุดเริ่มต้นก็คือเกิดจากการขายไอติมก่อนที่ถนนราชวงศ์นะครับก็เหมือนกับได้ห้องแถวห้องนึงแถวนั้นทีนี้ก็รวมกับเพื่อนๆนะครับในละแวกนั้นเนี่ยสไตล์การกินของอาหารและการท่องเที่ยวของคนสมัยนั้นนี่ก็คือแบบจะมีร้านนู้นร้านนี้เต็มไปหมดนะครับแล้วสามารถลูกค้าเวลาเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะมาที่ไหนก็สามารถสั่งจากร้านนู้นร้านนี้มานั่งกินได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะจนขายมาได้สักประมาณนึงเราก็จะได้พัฒนาขึ้นมาเริ่มมีอาหารเริ่มมีพ่อครัวเป็นของตัวเองแล้วก็เริ่มต่อยอดไปเรื่อยขยายเป็นสาขาที่2สาขาที่3จนปัจจุบันนี้ครับโดยสไตล์อาหารก็จะเป็นช่วงแรกเป็นจีนก่อนมาเริ่มเป็นอาหารไทยมีผสมผสานในช่วงของสยามโอ้ค่ะค่ะสยามนี่ถือว่ามันยุคที่2มั้ยยุคที่2อ๋อนี่จริงๆคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะว่าดิฉันเนี่ยนะเป็นเพื่อนกับทางด้านของครอบครัวสีฟ้าเนี่ยนะคะคุณเปิ้ลสีฟ้าเนี่ยนะเราก็เรียกเค้านามสกุลสีฟ้าเลยนะฮะไปปุ๊บเนี่ยแต่ว่าไม่เคยทราบประวัติเลยนะว่าเริ่มต้นเนี่ยจากการที่ทําไอติมก่อนเนี่ยโอ้โหเพิ่งได้ทราบประวัตินะไอติมจําได้มั้ยไอติมที่แบบมีชื่อเสียงคือไอติมอะไรจริงๆแล้วถ้าปัจจุบันนี้เราอยากจะให้ลองทานก็คือเป็นไอศกรีมทุเรียนนะครับเออไอศกรีมทุเรียนนี่เดี๋ยวนี้มันหายากนะที่มันเป็นสูตรแบบออริจินัล
โน่ที่ใช้เป็นทุเรียนแท้ๆจริงๆสีฟ้ายังมีอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่โอ้โหคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกินคือว่าเดี๋ยวนี้ไอติมทุเรียนเนี่ยเรากินมันเป็นเคมีคอลไปหมดเลยอ่ะมันเป็นเคมีคอลมันไม่รู้สึกแบบเหมือนเนื้อติมตอนที่เรากินเด็กๆนะอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่นะคะตรุษจีนนี่นะคะลองมาดูนะคะแล้วตอนนี้โปรโมชั่นแบบของจีนตรุษจีนมีอะไรบ้างคะตอนช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ครับโปรโมชั่นรายการสดๆตรุษจีนก่อนนะแป๊บนึงนะวันนี้วาเลนไทน์อันถามเลยวาเลนไทน์ด้วยแล้วก็ตรุษจีนด้วยมีโปรโมชั่นอะไรคะได้ครับผมนับเป็นอย่างนี้เลยกันครับเป็นช่วงเทศกาลพิเศษในช่วงของเทศกาลผมเรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขละกันเรามีคูปองพิเศษแจกสำหรับลูกค้าที่เข้ามาสั่งอาหารเซตพิเศษนะครับตอนนี้เรามีเซตแบ่งเป็นอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเรียกเป็นกลุ่มแชร์ลิงเซตนะครับแบบนี้เลยนะสำหรับรับประทาน2ท่านเป็นอาหารจานเดียวคู่ของว่างพร้อมขนมแล้วก็ของทานเล่นอ๋อเป็นเซตเลยใช่ครับเซตแรกมาทานได้แล้วก็อีก2เซตเป็นเซตสำหรับกลุ่มครอบครัวแล้วมากับเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่ได้อะไรเงี้ยเมื่อสั่งเซตพวกนี้แล้วเนี่ยก็จะได้คูปองพิเศษรับส่วนลดต่างๆมากมายของสีฟ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อก็คือว่าตอนยุคช่วงนี้เนี่ยเป็นยุคที่เราเริ่มก้าวเข้าสู่ในยุคของโลกดิจิทัลแล้วเนี่ยนะคะลองดูนะคะว่าเราจะมีการนะฮะในส่วนของสีฟ้าเนี่ยเขามีการเตรียมตัวรับว่ายังไงเอ๊ะปัจจุบันนี้มีสาขาทั้งหมดกี่สาขาสีฟ้าปัจจุบันนี้มีทั้งหมด20สาขานะครับโอ้ปัจจุบันนี้มีทั้งหมด20สาขาครับผมอยู่ในกรุงเทพทั้งหมดเลยป่ะจริงแล้วก็จะมีกรุงเทพแล้วก็มีรอบนอกเมืองนิดนึงในบางสาขาล่าสุดก็เป็นที่สาขาเมกาบางนาอ๋อค่ะนี่คือเป็นสาขาล่าสุดนะแล้วคราวนี้ในธุรกิจหลักของสีฟ้าเนี่ยมีเป็นห้องอาหารอย่างเดียวหรือมีระบบจัดเลี้ยงด้วยจริงๆแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับมีกลุ่มธุรกิจของสีฟ้าเนี่ยแบ่งเป็นหลักๆได้3กลุ่มกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกง่ายๆเลยว่าสีฟ้าอะไรที่เรียกว่าสีฟ้าเนี่ยคือเป็นกลุ่มนี้เช่นก็จะมีสีฟ้าร้านอาหารสีฟ้าเดลิเวอรี่ก็เป็นบริการจัดส่งนะครับแล้วก็บริการจัดเลี้ยงสีฟ้าแคทเทอริ่งธุรกิจกลุ่มที่2เนี่ยมันเป็นกลุ่ม F&B operator อะไรก็เหมือนก็บอกว่าอะไรที่ไม่ได้ใช้ชื่อว่าสีฟ้าอยู่ในกลุ่มนี้หมดก็จะเป็นในกลุ่มของร้านกาแฟเบเกอรี่นะครับชื่อเบคบาร์เตอร์นะครับตอนนี้มีโอเคแล้วก็จะมีเราให้บริการในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มให้กับโรงแรมในกลุ่มเซ็นเตอร์พอยต์และโรงแรมอื่นๆอย่างเงี้ยครับอันนี้คือกลุ่มที่2อันนี้กลุ่มที่ขยายมานะกลุ่มที่ขยายไปอันนี้คือเบคมีร้านกาแฟมีร้านกาแฟด้วยมีร้านกาแฟแล้วก็มีกลุ่มที่เราดูแลในส่วนของโรงแรมในเครือเซ็นเตอร์พอยต์ที่เราดูให้ก็มีกลุ่มนิดหน่อยแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นที่เรียกว่าเป็นกลุ่มโรงงานนะครับก็คือเราทำอาหารกล่องส่งนะครับส่งสายการบินไปเอเชียแล้วก็ส่งแฟมิลี่มาร์ทแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าเขามีอีกบริการหนึ่งนะคะที่เป็นบริการที่น่าสนใจด้วยนะคะนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยคนชอบสั่งอาหารออนไลน์ delivery นะคะเดี๋ยวมาดูซิคะว่าบริการของเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะมนุษย์ออนไลน์นะคะก็มักจะไม่ทำอาหารเองค่ะก็มักจะสั่งอาหารออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะสมัยก่อนเขาก็ออนไลน์นะเขาก็สั่งอาหารเป็นโตแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพวกมนุษย์ออนไลน์เขาก็ต้องสั่งอาหารมารับประทานเองคราวนี้เนี่ยสีฟ้านี่ก็มีการปรับตัวมาก่อนเหมือนกันเนาะคือแล้วระบบของการรองรับนี่คือเราเป็นมีระบบของการ delivery การรับออเดอร์กี่ปีแล้วคะเนี่ยถ้าเป็นสีฟ้า delivery เนี่ยเราทำมาประมาณ10กว่าปีแล้วโอ้10กว่าปีแล้วเหรอครับแป๊บเดียวค่อยๆทำครับโอ้เหมือนกับแป๊บเดียวเลยใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้โอ้มันฮิตมากเลยทีเดียวนะคราวนี้เนี่ยเมนูของอาหารของเราเนี่ยนะฮะที่ได้รับการออเดอร์เนี่ยเยอะมากเยอะเพิ่มขึ้นไหมปริมาณเพิ่มมากขึ้นไหมเพิ่มขึ้นแบบยังไงให้กับเปรียบเทียบจากตอนที่เราเริ่มต้นกับปัจจุบันนี้ด้วยความที่ตอนนี้มันมีช่องทางการสั่งค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นตัว delivery ของเราเองแล้วเนี่ยเรายังมีช่องทางไลน์แมนอีกก็เลยเพิ่มที่ว่าจากปกติที่ delivery อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดทีนี้มันก็จะคอยระบบเนี้ยมันก็เข้ามาช่วยเติมเต็มให้มีลูกค้าสั่งเราได้สะดวกขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเดิมทีที่เราที่เราวางเอาไว้นี่คือใช้ให้บริการยังไงคะให้บริการยังไงคนโทรมาแล้วแบบมีคนไปส่งให้เลยหรือว่ายังไงใช่ครับคือเราจะมีฮับแต่ละสาขาเป็นโซนแบ่งเป็นโซนแล้วสีฟ้ามี20สาขาเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี้ยจะแบ่งโซนอยู่ประมาณ 3-4 โซนเพื่อรองรับในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ครับมีลูกค้าโทรมาก็โทรมาที่ call center เบอร์ที่02-880-80นะครับก็ทีนี้ก็ call center ก็จะดูว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนก็จะส่งข้อมูลไปยังพื้นที่นั้นแล้วก็
มีบริการจัดส่งอาหารไปให้ครับไอซีโอเคนะอันนั้นคือเป็นบริการที่ให้เริ่มมาก่อนนะถ้าปัจจุบันนี้มาปุ๊บโอ้โหวันนี้มีไลน์แมนเดลิเวอรี่มาปุ๊บเราก็จอยเขาด้วยเลยครับผมโอเคนะฮะพอจอยกันเนี่ยมีคนมาสั่งด้วยเสริมเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรอครับจริงๆถ้าที่มองนะครับหลักๆคือมันทำให้เป็นยอดขายสนับสนุนสาขามากกว่าเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 30% อย่างเงี้ยอ๋ออุ๊ยถ้าเกิดเพิ่มเพื่อ 30% นี่ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเป็นรายได้เสริมโอเคค่ะในโซนที่มี delivery อ๋อค่ะโอเคเยี่ยมเลยนะคะคราวนี้เมนูที่มนุษย์ออนไลน์เขาชอบรับประทานกันเขาชอบสั่งกันเนี่ยมีอะไรบ้างคะจริงๆแล้วนั้นท็อป5อ่ะท็อป5นะใส่มาท็อป5ทั้งหน้าร้านทั้ง delivery เนี่ยมันจะเป็นเมนูฮิตที่แบบใกล้เคียงกันมากจริงเหรอครับหลักๆเลยก็จะมีตัวข้าวหน้าไก่โอ้ราชวงศ์ไข่ดาวเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์มาข้าวหน้าไก่เนี่ยตัวนี้จะบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ก็น่าจะพอได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราขายมาตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นมีแต่มันมีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราจะมีความแตกต่างในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำซอสน้ำราดนะครับแล้วก็ตัวกุนเชียงด้วยมันต้องหั่นบางๆนิดมันจะเป็นกุนเชียงที่เป็นสูตรเฉพาะของสีฟ้าตัวที่สองก็จะเป็นตัวบะหมี่แห้งอัศวินอันนี้ก็มาไล่ๆกันครับความนิยมนะครับบะหมี่ก็เป็นบะหมี่ไข่บะหมี่ไข่ทำเองนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยเครื่อง9ชนิดเครื่องเยอะเลยทีเดียวก็จะมีเครื่องอยู่นี้มากินแล้วเข้ากันโอเคนะคะตัวต่อไปเป็นผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดนี้จุดเด่นของมันก็คือเป็นผัดไทยสูตรมะนาวแล้วก็อร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับตัวที่4ก็จะเป็นตัวข้าวอบไก่ตัวนี้ข้าวอบไก่ข้าวอบไก่ก็คือวิธีการทำก็คือจริงๆแล้วมันพัฒนาก็คือมันเป็นเมนูหม้อดินนะครับแต่ว่าเรามาเสิร์ฟดีลิเวอรี่มันไม่สามารถอยู่ในหม้อดินได้แต่เราวิธีการทำก็คือจะมีวิธีการทำที่เหมือนกันนะครับก็คือเป็นตัวไก่ทอดราดกับน้ำซอสสูตรเฉพาะของสีฟ้าแล้วก็มีน้ำซอสมาราดเอาไปเหมือนกันเลยเนาะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวเป็นย่างแล้วก็หมูแดงอ๋อเป็นย่างหมูแดงอันนี้ก็ท็อปฮิตเหมือนกันซึ่งเมนูทั้งหมดก็คือยังบอกครับสีฟ้ายังทำเองอยู่เรายังไม่ได้เป็นอาหารแช่แข็งนะเราเป็นทำฟรอสเซนไม่ใช่ฟรอสเซนเราเป็นอาหารที่เราทำเองโฮมเมดทั้งนั้นเลยทีเดียวใช่ไหมโอเคทุกสาขาก็มีดูให้ใช่ไหมโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นคือสั่งเวลาที่เราสั่งแล้วคนที่ให้บริการไปถึงเนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดว่าสั่งที่สาขาของตัวสีฟ้าเองเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โทรส่งถึงโดยหลักๆเนี่ยมันด้วยความที่มันเป็นอาหารทำสดด้วยนะครับต้องใช้เวลาในการปรุงแล้วจะส่งนิดนึงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆจะอยู่ที่ภายใน1ชั่วโมงแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีออเดอร์ที่เยอะมากๆเวลาก็จะเพิ่มขึ้นแต่ทางที่ดีก็คือว่ามีการจองล่วงหน้าได้ delivery เราก็สามารถจองล่วงหน้าได้ด้วยครับว่าจะให้ส่งวันไหนเวลาอะไรก็สามารถส่งได้โอเคมีการจองเวลาล่วงหน้าเลยทีเดียวนะคะและคราวนี้เนี่ยอย่างเวลาจองไปเนี่ยเรามีบริการที่เราส่งให้เนี่ยมีการเก็บอุณหภูมิปะเก็บอุณหภูมิไหมจริงๆใช้อุณหภูมิไหมอย่างเช่นถืออาหารร้อนเนี่ยเราไปเก็บไปถึงเนี่ยอาหารร้อนเนี่ยมีปริมาณจริงๆแล้วตัวกระเป๋าเนี่ยมันเก็บความร้อนได้ประมาณนึงแต่โดยหลักนะครับอาหารที่ดีเนี่ยเราทำออกมาสดอยู่แล้วด้วยความร้อนของมันทีนี้ใช้เวลาไปส่งเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30นาทีเพราะที่ผมบอก1ชั่วโมงคือแบ่งเวลาให้กับการเตรียมทำด้วยนี่เวลาส่งไปมันยังมีความอุ่นอยู่ซึ่งสามารถลูกค้าสามารถนำกล่องนี้ไปอุ่นในไมโครเวฟได้ด้วยนะอ๋อไอซีโอเคสร้างความร้อนได้ค่ะนะคะแต่คือว่าพอเป็นอาหารสดเนาะมันก็เลยแบบว่าหน้าตาคือแม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาไปแล้วเนี่ยไม่โทรมไม่หิวไม่โทรมสวยเหมือนพิธีกรอะไรแบบนั้นเองเลยทีเดียวนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะก็คือช่องทางในการสั่งเนี่ยส่วนใหญ่เวลาคนเขาโทรเนี่ยเขาจะสั่งมาทาง Facebook หรือว่าเขาจะสั่งมาแบบใช้โทรศัพท์ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลูกค้าประจำซะเยอะ oh, เขาก็จะ okay. บางครั้งเนี่ย okay. ไม่ดูเมนูเลยครับโทรสั่งที่เบอร์ใช่ที่เบอร์นี้เลยแล้วก็มีบางส่วนก็คือ okay. โทรไปที่ร้านก็มีแล้วก็เราก็ใช้บริการพนักงานไปจัดส่งให้ oh, แล้วก็ okay. ส่วนหลักๆที่เยอะที่สุดก็จะเป็นโทรเข้า call center ครับ02-880-80จ้ะอ๋ออันนั้นก็จะที่จะเยอะสุดค่ะอันนั้นเป็นช่องทางที่เยอะๆกันเนาะโอ้เรามีการลิงก์กับโซเชียลมีเดียยังไงบ้างคะจริงๆหลักๆก็คือด้วยความที่สีฟ้าเราเนี่ยอยู่มาค่อนข้างจะค่อนข้างจะนานพอสมควรอยู่มานานก็82ปีแล้วเนาะผ่านในแต่ละยุคมามันก็มีการปรับตัวในแต่ละยุคนะครับทีนี้พอในถึงในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็พยายามค่อยๆเริ่มที่จะ
พัฒนาช่องทางนี้เพื่อคอนเนคกับคนกลุ่มรุ่นใหม่ๆให้รู้จักเรามากขึ้นโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มจากที่เราเริ่มมีตัวแฟนเพจเข้ามาเป็นช่องทางนึงในการสื่อสารในเรื่องของเนื้อหาของอาหารของเราเราพยายามจะบอกว่าการกินอาหารที่ดีวัตถุดิบที่ดีหรือว่าเมนูอาหารของเราเนี่ยมีอะไรที่มันน่าสนใจเราพยายามใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารเป็นหลักตัวนึงก่อนแล้วก็เป็นช่องทางในการบอกได้ว่าเวลาที่เรามีสปอนเซอร์หรือเราไปนำอาหารของสีฟ้าเนี่ยไปสนับสนุนตามที่ต่างๆเนี่ยแล้วที่นั่นเนี่ยสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเว็บไซต์ของเขามีแฟนเพจของเขามีช่องทางออนไลน์ของเขาต่างๆเนี่ยเราก็เอาอาหารของเราหรือว่าเอาข้อมูลในความเป็นสีฟ้าของเราเนี่ยไปโปรโมทร่วมกับเขาในแต่ละที่มันก็ได้ช่วยในเรื่องนี้ได้พอสมควรคราวนี้ในส่วนของแฟนเพจเนี่ยนะฮะที่เราทำแฟนเพจในตัว Facebook เนี่ยเป็นสาขารวมเลยหรือว่าเป็นรวมหรือเป็นแต่ละสาขาแยกคะจริงๆแล้วก็คือตัวแฟนเพจเนี่ยเราพูดในองค์รวมครับก็คือเราใช้คำว่า facebook.com/สีฟ้าแฟนเพจทีนี้มันก็จะแยกเป็น2ส่วนที่บอกว่าเมื่อกี้ที่เคยคุยกันในนอกรอบนะครับว่าเรามีบริการ Wi-Fi ด้วยไหมอะไรเงี้ยคือในแต่ละที่เนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นได้สำหรับในช่วงนี้ก็คือใช้การเช็คอินที่สีฟ้าก่อนแล้วก็เล่นได้ค่ะถ้าเกิดในหน้าของเฟซหลักนะของสีฟ้านี่ใช้ชื่อว่าอะไรคะสีฟ้าแฟนเพจสีฟ้าแฟนเพจเลยเหรออ่านั้นเดี๋ยวมาดูหน้าตาสีฟ้าแฟนเพจหน่อยสิเป็นยังไงนะคะสีฟ้าแฟนเพจใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วจะสีฟ้าแฟนเพจ SRI นะคะคุณผู้ชมนะคะ SEE แล้วก็อะไรคะ FAHนะคะสีฟ้าแฟนเพจเลยนะคะอ๋ออ่านไหนมาดูหน้าหน่อยสิในหน้าของสีฟ้าแฟนเพจเป็นยังไงไหนดูหน้าตาหน่อยนะคะก็พยายามจะสื่อสารกับลูกค้าในแต่ละช่วงว่ามีอะไรบ้างนะคะอ๋อนะคะก็ในช่วงโปรโมชั่นนะคะก็มีหลายจุดโอเคนะคะเห็นนะคะก็จะมีอย่างช่วงตอนนี้นะแล้วก็เป็นช่วงของ delivery คูปองนี่ใช่ไหมนี่มีคูปอง delivery แบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเอาเหมือนจริงนะคะแบบนี้เหมือนจริงเลยนี่นะคะหน้าตาออกมาเลยใช่ไหมเป็นยังไงพอไปกดไลค์พอทุกคนไปกดไลค์ follow นี่ก็ได้รับ wifi เลยทันทีนี่เห็นไหมอันนี้คือต้องบอกชื่นชมสีฟ้านะเพราะว่าไม่ใช่ทุกร้านอาหารนะคะไม่ใช่ทุกร้านอาหารที่ไปนั่งเนี่ยเขามีแล้วก็มี Wi-Fi ให้ใช่ไหมคะอ๋อนี่ก็จะมีทางด้านของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นในทางสีฟ้าเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะใส่ขึ้นมาเสริมเพิ่มเติมด้วยนะฮะอันนี้ก็จะลิงก์กันนะฮะก็กับในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะตุ๊ดจีนนะฮะใส่ไปด้วยแล้วก็ความรักวันแห่งความรักก็เป็นความรักแบบครอบครัวนะก็จะมีคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆเล่าอยู่ในนั้นนะครับก็ลองติดตามดูค่ะใช่โอเคก็เป็นสตอรี่ที่น่ารักนะแล้วก็ยังเน้นในเรื่องของการบริการด้วยนะคะคราวนี้ในส่วนของ delivery เนี่ยนะฮะก็มีให้บริการยังไงฮะบริการก็มีตลอดตั้งแต่กี่โมงคะตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่ม10โมงถึง3ทุ่มเลยทีเดียวนะคะแล้วมีค่าส่งด้วยเนาะมีค่าส่งไหมอ๋อมีครับมีครับอ๋อมีค่า delivery ด้วย1ครั้งแต่เราเก็บไม่สูงครับ40บาทต่อ40บาทเท่านั้นแต่ทั่วกรุงเทพเลยสั่ง10กล่อง20กล่องก็40บาทนะมันจะมีสั่งขั้นต่ำอยู่150บาทอ๋อแต่ขั้นต่ำก็มี50บาทประมาณ2คนนะคะนี่นอกเหนือจากนี้นี่นะก็ยังมีเป็นซุ้มอาหารด้วยอันนี้เป็นบริการจัดเลี้ยงเคเทอริงนะคะอ๋อโอเคนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่านะคะในส่วนของแฟนเพจนะคะก็ถือว่าหน้าตาคัฟเวอร์เหตุการณ์ทันสมัยอย่างเงี้ยส่งกันไปให้อย่างเงี้ยนะเป็นการดูแลที่อย่างได้ยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ดีจริงเนี่ยนะเขาไม่ให้บริการมาถึง82ปีนะคะคือธุรกิจในการที่เราเริ่มต้นในการทำธุรกิจใดๆต่างๆต่างๆนานาเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาต้องดูให้ผ่านพ้น3ปีผ่านพ้น3ปีแปลว่าโอเคเริ่มได้แล้วเพราะนั้นก็จะมีร้านอาหารใหม่ๆอยู่เรื่อยๆไปเลยน้องใหม่เยอะแยะมากเลยทีเดียวนะคะมาแล้วก็อาจจะไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะคะยอหญิงออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยลองดูนะคะว่าอันนี้เขาถือให้เป็นอาจารย์นะคะเป็นครูใหญ่แห่งวงการร้านอาหารไทยจีนก็ได้เนาะที่มีการปรับลดปรับสูตรที่แบบว่าทุกคนเนี่ยสามารถรับประทานได้เนี่ยนะคะขนาดว่าพี่ใหญ่เนี่ยนะคะอยู่มาอายุ82แล้วเนี่ยนะคะยังมีการปรับตัวเลยทุกอย่างทีเดียวนะเพราะนั้นคุณทดลองดูนะคะในการเริ่มต้นอย่างเงี้ยประวัติศาสตร์เห็นไหมประวัติศาสตร์ในการเริ่มต้นเนี่ยนะเริ่มต้นจากไอศครีมเล็กๆนะจากไอติมทุเรียนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูนะคะว่าพอพูดมาเสร็จแล้วเนี่ยนะเจนเชื่อว่าคุณหลายคนเนี่ยนะมีโอกาสแบบว่าหิวแน่ๆแล้วเลยนะนี่น้ำพูดไปเนี่ยเจนสัมภาษณ์ไปเองเนี่ยนะคะบ่ายโมงครึ่งเนี่ยเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จไปนะคะหิวเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะสั่งสีฟ้าเวลาหิวเนี่ยนะคะเบอร์โทรศัพท์เอาเป็นเบอร์02ง่ายๆเลยทีเดียวเบอร์อะไรคะ
call center คะ028808080โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคของเขานะคะ028808080นะคะแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะมีความสุขกันในวันตรุษจีนเนี่ยนะคะมารับอั่งเปาอั่งเปาห้องเก๋ๆนะคะเป็นคูปองนะคะมารับอั่งเปาไปด้วยนะคะดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะอิ่มอร่อยคุณจะไปสั่งไลน์แมนก็ได้ก็ส่งให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะสั่งแบบว่าจากเบอร์ call center ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอยากจะดูโฉมหน้าค่าตาเป็นไงเข้าไปดูที่ในส่วนของสีฟ้าแฟนเพจนะฮะ IG มีเปล่า IG ก็สีฟ้าแฟนเพจเหมือนกันอ๋อเป็นสีฟ้าแฟนเพจเหมือนกันแล้วก็มีรูปอาหารสวยๆมาส่งมาเพราะในรูปในเรื่องของการรูปภาพกับภาพถ่ายเนี่ยของสีฟ้าก็เป็นภาพที่ถ่ายแล้วเหมือนจริงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นวันแห่งความรักนะคะและคนไทยเนี่ยชอบบอกรักด้วยอาหารเช่นเดียวกันถ้าเกิดสมมติว่าคุณแบบว่าผ่านวัยหวานแหววมาแล้วนะคะเป็นเรื่องเวลาของความรักกับครอบครัวนะคะอยากจะกินอาหารอร่อยๆนะคะกับคนที่รู้ใจก็เชิญได้รวมไปถึงวันตรุษจีนนี่เรายาวไปถึงไหนคะเนี่ยโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนเลยถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้แหมนี่เนี่ยนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะคะคุณผู้ชมที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามาถึงยอหญิงออนไลน์เนี่ยไปสาขาไหนแจกให้เลยได้ไหมนะคะถ้าเกิดไปบอกกันนะคะว่ายอหญิงออนไลน์ครับแหมนะฮะรับคูปองทันทีเลยทีเดียวนะคะเอาอย่าลืมนะแจกกันแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดคุณไปนะคะบอกเลยนะว่ายอหญิงออนไลน์นะคะรับคูปองไปได้ทันทีเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณประวิตรมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดหิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่มีสติสตางค์ฟังกันนะคะนะคะเราจะมาเจอกันใหม่นะคะทุกวันนะคะจันทร์ถึงศึกนะคะเวลานะคะหลังข่าวโดยประมาณเนี่ยนะคะก็จะเจอกันนะคะมาเจอกันได้นะคะส่วนใครที่อยากจะไปติดตามดิฉันนะคะตอนเช้าไปเมาส์กันคุยกันนะคะ8โมงเช้าจนถึง10โมงเช้านะคะที่หน้าแฟนเพจยอหญิงออนไลน์จะมาคุยกันนะคะแล้วตอนบ่ายเราก็จะเจอกันแบบนี้นะคะเรื่องราวดีๆของแวดวงทุกธุรกิจที่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตเนี่ยนะคะอย่างมีความสุขทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็มีต้นแบบดีๆในการที่จะเป็นอาหารสมองแล้วก็อาหารธุรกิจของคุณต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณรุ่นค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวค่ะ02 8808080ครับเย้